ีนั่นเองนะคะจากด้านบลปบลปของคลาสสิกฟิวเจอร์นั่นเองนะคะค่ะในส่วนของฟิวเจอร์นะคุณจรณเวทบอกเมื่อเช้านะคะช็อตของการเข้า take action มี2ระดับนะคะทางด้านฟิวเจอร์ซีรีส์ M ใครได้ไปแล้วนะคะในจุด758กับจุด748ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูว่าใครได้2จุดนี้ยังสามารถถือสถานะต่อไปอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยส์ค่ะสวัสดีครับพี่มันครับค่ะในส่วนของซีรีส์ M เองนะคะถ้าเราแอคชั่นตามจุด2ระดับที่คุณจุ๊ยส์ให้ไว้การถือสถานะต่อไปแบบไหนอย่างไรคะครับผมผมขออนุญาตรายงานนะฮะผลในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของฝากฝั่งยุโรปก่อนละกันนะที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะตัวเลข PMI ภาคบริการทั้งหมดของยูโรนะฮะรวมทั้งยูโรโซนด้วยนะครับออกมาค่อนข้างแย่กว่าที่คาดแล้วก็แย่กว่าครั้งก่อนหน้ามากประเด็นก็คือว่าทองคำสิ่งที่เราเห็นดูในตลาดหุ้นยุโรปก่อนนะฮะดูตลาดหุ้นยุโรปก่อนสิ่งที่ impact ต่อตลาดหุ้นยุโรปไม่ได้กระทบอะไรมากเลยนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะ impact ต่อตลาดหุ้นบ้านเราอะเยอะกว่านี้แต่สุดท้ายนะไปแตะแค่748แล้วไม่หลุดด้วยนะฮะแล้วมีลักษณะของการงัดขึ้นมาส่วนตลาดหุ้นยุโรปใหญ่ๆนะย่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นไม่ณตอนนี้ต้องบอกว่า impact ต่อปัจจัยลบเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะนะครับมาดูในส่วนของน้ำมันต่อนะตัวเลขแบบนี้ตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันไม่ควรจะขึ้นแต่ณตอนนี้น้ำมันขึ้นดูเบนซ์ดู WTI น้ำมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพนะของหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะยังเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราบวกต่อไปได้รวมถึงดัชนีเซ็ต50ฟิวเจอร์ของเราด้วยที่ผมมองว่าใครนะฮะที่อยากจะโฮโพซิชั่นโฮได้ครับค่ะโฮโพซิชั่นข้ามไปเลยก็ได้หรือใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรับความเสี่ยงนะฮะก็สามารถที่จะลดโพซิชั่นได้นะสำหรับใครที่บอกว่าสามารถที่จะไปเปิดลองนะฮะที่แนวรับทางด้านล่างนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ได้กำไรกันสัก10จุดแล้วนะก็สามารถที่จะทำกำไรกันไปก่อนได้แต่ขออย่างเดียวครับขออย่างเดียวนะครับอย่ามาเปิดช็อตกันนะครับปิดทำกำไรนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อก็ได้แต่ในมุมผมนะถ้าใครอยากถือต่อผมแนะนำถือครับชัดเจนนะตัวซีรีส์ M เปิดวันอังคารคุณจรวนเวทยังให้ถือต่อจุดสต็อปลอสค่ะคือ stop loss นะครับก็คือยังให้จุดเดิมนะฮะก็คือดูใน time frame daily ไปเลยนะคือ731จุดครับ731จุดจุด stop loss วันอังคารสำหรับซีรีส์ M โอเคได้เลยค่ะส่วนทองคำค่ะครับสำหรับทองคำนะครับณระหว่างวันก็มีลักษณะของการรีบาวตัวมาบ้างเหมือนกันนะครับก็ลุ้นค่ำคืนนี้นะมองที่จุดเดียวเลยก็ได้ครับนะฮะง่ายๆ1627นะเป็นทั้งจุดใกล้ๆแนวต้านนะฮะแล้วก็จุดสต็อปลอสฝั่งช็อตด้วยเลยทีเดียวกันนะครับการรีบาวตัวค่ำคืนนี้ในเซสชั่นถ้าไม่สามารถยืนเหนือ1627ได้จะเป็นจังหวะในการรีบาวแล้วก็เข้าช็อตครับไม่ผ่าน1627เข้าช็อตชัดเจนค่ะแล้วเข้าช็อตแล้วการปิดสถานะยังไงฮะคืนนี้ถ้าเอาจบคืนนี้ถ้าสมมติช่วง 3:00 น 4:00 นโอเคสมมติว่าเอาจบคืนนี้นะครับผมนะฮะสักครู่นะฮะน้องตุนโอเคสมมุติว่ามันดีดไปที่1627ได้จริงและใครที่ได้ต้นทุนตรงนั้นนะครับเป้าหมายทางด้านล่างนะก็คือราคาตรงนี้เลยนะปัจจุบันคือแถวบริเวณ1610เหรียญนี่คือเป้าหมายแรกนะครับแต่ว่าถ้ามองเป้าหมายทางด้านล่างลงไปอีกนะฮะสมมุติในกรณีที่1610นะตรงนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่ก็ต่อลงไปอีกอยู่ที่1595 1596ครับโอเคอ่ะชัดเจนนะคะสำหรับในมุมของคุณจรณเวทในการเทรดทองคืนนี้ส่วนทางด้าน Go GOM กับ Go Sport ยังมีความผิดปกติอยู่แนะนำอย่างไรครับก็สำหรับนักลงทุนนะฮะที่เน้นเทรดเล่นสั้นจะต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับใครที่ดูแล้วไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ในมุมผมนะก็ปล่อยวางนะไม่ต้องเทรดนะแต่ใครบอกว่าเฮ้ยนิดๆหน่อยๆฉันขอรองหน่อยก็
แล้วแต่นักลงทุนครับผมถ้าหากไม่ชัวร์ไม่มั่นใจกับความแฟร์ก็ถอยออกมาเลยบ้างครับ GOM กับ Gold Spot นะฮะเพราะมีนักลงทุนถามมาพอสมควรนะฮะปวดหัวไม่ต้องปวดหัวก็คือถอยมาเลยแต่ถ้าต้องแอคชั่นในสิ่งที่คุณจรูนเวทพูดถึงใน Gold Spot ก็หมายความว่าการขึ้นลงของ GOM เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับดูที่ Gold Spot เป็นสำคัญครับยึดเพียวของ Gold Spot แต่เรามาแอคชั่นใน GOM นะทั้งทุนได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้น Gold Spot วิ่งไปเท่าไหร่ GOM วิ่งไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นแอคชั่นตามตรงบริเวณนั้นถอยลงมาก็คือตรงนั้นถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมจากสิ่งที่เราเคยเห็นเมื่อตอนอันเดิมจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้นะฮะทุนดังนั้นเองท่านที่เทรดทางด้านโกออนไลน์ในประเทศไทยก็ต้องทำใจนะฮะแต่ยึดในส่วนของโกลด์สปอตเป็นหลักโกลด์สปอตขึ้นไป10เหรียญ GOM ก็ต้องเข้ากับ10เหรียญแต่ราคามันเหลื่อมกันอยู่ก็ช่างราคาถูกไหมฮะถูกต้องครับนั่นเป็นไอเดียสำหรับนักลงทุนที่ปวดหัวในตอนนี้นะไม่ต้องปวดนะฮะหายาแก้ปวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายาแก้ปวดใครกินแล้วจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เอายามาให้เฉยๆโอเคมองตลาดหุ้นไทยก็คือสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นมอนิเตอร์ในทางขึ้นอยู่นะฮะจากด้านฟิวเจอร์ที่คุณจรูญเวทพูดถึงครับผมถูกต้องครับหุ้นที่ถือครองไว้ก็ถือต่อไปนะฮะ21ตัวเท่าที่เราดูนะฮะณตอนนี้สแกนดูทั้งหมดทั้ง21ตัวนะฮะบางตัวนะฮะก็ปิดปรับตัวลดลงนะบางตัวก็มีปิดบวกได้บ้างเหมือนกันนะเช่นเกียรตินาคินนะวันนี้ก็ถือว่าปิดบวกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่โดยภาพรวมวันนี้ปิดปรับตัวลดลงประเด็นก็คือนะครับแต่ละตัวนะที่ปิดปรับตัวลดลงนะครับยังไม่มีตัวไหนโดน stop lossนะครับรู้สึกว่าจะแอดวานซ์ขอดูแอดวานซ์นิดหนึ่งนะแอดวานซ์สต็อปลอสของเราอยู่ที่195บาทโหปิดพอดีเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังต้องกั้นใจถือกันต่อไปนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะคือ PCAP นะครับ PCAP PCAP ปิด31บาท75สตางค์นะฮะสต็อปลอส PCAP เนี่ยของเราอยู่ที่32.25ใช่ไหมฮะณนะตอนนี้ต้องบอกว่าปิดต่ำกว่าจุดสต็อปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูครับนะฮะถ้าใครยังปิดไม่ทันนะครับวันอังคารเปิดมาก็อาจจำเป็นต้องพิจารณาปิดลองกันออกไปก่อนนะครับส่วนท่านใดบอกว่าเฮ้ยณตอนนี้โหราคา TCAP นี่โหมันร่วงมาต่ำมาก30บาทกว่าแบบนี้นะฮะถ้าอยากจะยื้อถามว่ายื้อได้ไหมในมุมผมก็พอที่จะยื้อได้พอที่จะยื้อได้แต่จุดสต็อปลอสเนี่ยว่ากันที่นิวโลของรอบนี้เลยนะคือ28บาท50สตางค์ถ้ารับจุดสต็อปลอสแบบนิวโลตรงนี้ไม่ไหวแนะนำติดโพซิชั่นทิ้งกันออกไปก่อนครับสำหรับ TCAP ครับได้ค่ะ21ตัวนะฮะตัวหลุดมีตัว TCAP ตัว1นะฮะแต่ทัวร์ TCAP นี้จุดสต็อปลอสกัดฟันสู้ตาย28บาทนะฮะโอเคค่ะโลสุดๆนั่นเองขอบคุณมากนะคุณจรูญเวทครับค่ะครับข้อมูลของคุณจรูญเวททั้งทุนสามารถติดตามได้ในช่วงหุ้นติ่มตานะคะจะเป็นข้อมูลที่ได้ละเอียดมากๆเลยในเรื่องราวของจุด stop loss แล้วก็จังหวะการแอคชั่นที่เกิดขึ้นในตอนช่วงจังหวะการรีบาวนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเรื่องราวของการเรียนออนไลน์กับคุณจรูญเวทก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่25-26เดือนเมษายนนะฮะก็มีโปรดักต์ทางด้านฟิวเจอร์5ตัวลองเรียนรู้กันดูนะฮะอยู่บ้านกันสำหรับเดือนนี้นะเราก็มาเรียนพี่ม่อนก็ต้องตั้งใจเรียนเลยนะฮะทั้งโปรดักต์ทั้ง5ตัวนะเพราะจะได้พูดและคุยและถามนักวิเคราะห์เพื่อนนักลงทุนให้ได้นั่นเองนะฮะพี่ม่อนต้องเรียนด้วยนะฮะจะได้ถามแทงใจแต่ละท่านนั่นเองนะฮะก็ฝากข้อมูลสำหรับกลยุทธ์วันนี้เดอะโค้ชไม่ทันนะฮะสำหรับท่านที่ติดตาม